เชียร์ที่คำพรบุกเซอร์ไพรส์7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์พร้อมคู่ขวัญในตำนานเชียร์ที่คำพรกลับมาเยือนบ้านเก่าร่วมขึ้นเวที7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์พร้อมทัพนักแสดงศิลปินดังยกขบวนความสนุกจัดเต็มทุกโชว์สมการรอคอยผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความสนุกสนานพร้อมเสียงกรี๊ดสนั่นของแฟนๆตลอดการแสดงสดเรียกว่าสมการรอคอยจริงๆสำหรับการกลับมาของรายการ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ที่ระเบิดความสนุกสุดมันให้แฟนช่อง 7HD กันไปสดๆร้อนๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาณบิ๊กซีพระราม2สาขา2การเคหะธนบุรีเปิดเวทีด้วยพิธีกรคู่ใหม่แอมพีรวัตรและฝ้ายสุภาพรและกรี๊ดสุดเสียงกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยการต้อนรับการมาเยือนเวที7สีคอนเสิร์ตของพิธีกรคู่ขวัญในตำนานน้ำระพีพัฒน์กับเชียร์ที่คำพรพร้อมส่งเข้าโชว์แรกจากทีมนักแสดงละครพื้นบ้านลูกผู้ชายชื่อไกรทองที่มากันครบทีมแล้วสนุกกันต่อกับโชว์เพลงชวนฟินจากแบงก์อาทิตย์และหวินชรินพรคู่พระนางละครป้อมปางบันด้านฟิล์มกัญญกฤตก็ไม่น้อยหน้าความไม่ร้องเพลงประกอบละครป้อมปางบันด้วยเช่นกันจากนั้นมาเอาใจคนรักเพลงลูกทุ่งกับเพลงสาวน้อยร้อยไม้และขอใจเธอแลกเบอร์โทรโดยนางเอกสาวน้องใหม่มาแรงแอนนากลึกหรือแววดาวจากละครสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3ที่งานนี้ชวนศิลปินลูกทุ่งอินดี้สุดฮอตแซคชุมแพมาฟีเจอริ่งในเพลงคำแพงพร้อมมอบเวทีให้แซคได้โชว์เดี่ยวจัดเต็มส่วนทีมนักแสดงจากละครชาติพยัคฆ์คมนักเลงขอพักบูชั่วคราวแท็กทีมจับไม้ส่งเพลงฮิตภูมิแพ้กรุงเทพให้ได้โยกตามการผ่านเสียงร้องของผลธนากรและแก้มยานิสาต่อด้วยเมดเล่เพลงสนุกในขณะที่ชาติพยัคฆ์หรือเข้มหัสวีขอโชว์เดี่ยวด้วยเพลงฝนตกใหม่และเชือกวิเศษแถมงานนี้จัดเต็มเอาใจสายโจ๊รถแห่ด้วยดนตรีแดนม่วนๆให้แฟนๆได้เต้นตามกันอย่างครื้นเครงสุดๆก่อนส่งท้ายความสนุกสุดประทับใจด้วยขบวนเพลงฮิตเพลงดังจากเหล่านักแสดงช่อง 7HD แบบนอนสต็อปกันไปเลยเรียกว่าการกลับมาของ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ครั้งนี้นอกจากเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานแล้วยังอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจอีกด้วยหนึ่งในตำนานพิธีกร7สีคอนเสิร์ตที่มาร่วมเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนรายการน้ำระพีพัฒน์ได้เผยถึงความรู้สึกว่า7สีคอนเสิร์ตคือความประทับใจที่เกิดขึ้นและอยู่ในใจผมมาตลอดอยู่แล้วกลับมาครั้งนี้ความรู้สึกเดิมวนความสุขก็กลับมายิ่งมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ทั้งตื่นเต้นมีความสุขด้วยคงเหมือนคุณผู้ชมวันนี้เชื่อว่ามันจะอยู่ในความทรงจำผมไปอีกนานเลยครับทางด้านเชียร์ที่คำพรอีกหนึ่งพิธีกรที่เป็นตำนานกล่าวว่าดีใจมากๆแม้ร่างกายวันนี้จะไม่เต็มร้อยเพราะเพิ่งเกิดอุบัติเหตุก่อนวันงานไม่กี่วันแต่เชียร์คุยกับทีมงานว่าอยากมานะรู้สึกคิดถึงแฟนๆวันนี้ที่มาคือรู้สึกคุ้มค่ามากบรรยากาศเก่าๆและความทรงจำกลับมาการได้กลับมาหน้าจอช่อง 7HD อีกครั้งเชียร์ดีใจมากๆบ้านหลังนี้เหมือนเป็นโรงเรียนสอนอาชีพพิธีกรวันนี้สนุกแบบลืมเจ็บจริงๆพบกับ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ครั้งหน้าที่จะบุกไปมอบความสนุกให้แฟนช่อง 7HD กันที่บิ๊กซีสาขา1จอเชียงรายวันเสาร์ที่วันที่3ธันวาคมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและติดตามชมการถ่ายทอดสดได้เวลา 18:00 นทางช่อง 7HD กด35 Facebook Live CH7HD และ CH7HD Entertainment รับชมความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD กด35ทางโซเชียลคู่สาวไทยชิงกันเองกิฟวิวทะลุชิงมูนาอันนาแบทไฮโลโอเพ่น2022
การแข่งขันแบดมินตันรายการไฮโลโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,840,000 บาทที่เมืองซาบรูเคนประเทศเยอรมนีเมื่อคืนวันที่5พฤศจิกายนเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่กิตุงกลพันธ์กิติธรกุลกับวิวประวินดาประจงใจมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ7ของโลกลงสนามพบเจียงซูเซียนกับเจียงยูมือวางอันดับ4ของรายการจากจีนผลปรากฏว่ากิฟวิวยังโชว์ฟอร์มได้สมราคาเต็ง1เอาชนะคู่จากจีน 2-0 เกม 21-17 27-25 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่รอบรองชนะเลิศอีกคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดอย่างมูนาเบญญาภากับอันนานันทการก็ฟอร์มดีเช่นกันแซงเอาชนะตรีสาจอลลี่กับกายาตรีโกพิชาตปูเลล่าจากอินเดีย 2-1 เกม 17-2121-14 21-18 ทำให้ในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันเองของคู่หญิงจากไทยระหว่างกิฟจงกลพันธ์กิติธรกุลกับวิวประวินดาประตรงใจพบมูนาเบญญาภากับอันนานันทการออนอุมา1ใน7เซียนตัดพ้อชีวิตมาแข่งเจ็บหนักโดนข้อปลดควักทุนรักษาตัวเองหลังจากออนอุมาสิทธิรักนักวอลเลย์บอลสาวอดีตทีมชาติไทยหายจากอาการบาดเจ็บโดยกลับมาตกระเบิดเถิดเทิงอีกครั้งโดยร่วมทีมคิงบักนิงในเวียดนามคว้ารองแชมป์เลี่ยนเวียดโพสต์แบงค์คัพก่อนจะย้ายกลับมาเล่นในวอลเลย์บอลไทยลีกกับนครราชสีมาคิวมินซี่อย่างไรก็ตามล่าสุดออนอุมาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเหมือนตัดพ้อโดยเปรียบชีวิตนักกีฬาเหมือนม้าแข่งที่ผ่านมาโดนปลดออกจากข้อต้องมารักษาอาการบาดเจ็บด้วยเงินตัวเองแต่ก็ไม่ไหวโดนกระแนะกระแหนตลอดโดยเนื้อหาบนเฟซบุ๊กของ1ใน7เซียนนักตบสาวไทยเผยว่าอาจจะยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้อ่านกันค่ะชีวิตมาแข่งตอนอยู่กับคุณเราเต็มที่ทุกอย่างเราวิ่งสุดแรงเกิดเราใส่ให้หมดเราทำผลงานให้เกินคุ้มค่าจ้างตอนเราบาดเจ็บเราโดนปลดออกจากคอกมาทันทีเรารักษาอาการบาดเจ็บเองทุนตัวเองกระนั้นเราก็ไม่เคยเอาคุณไปนินทาว่าร้ายเราอยู่ในวงการม้าแข่งมาทั้งชีวิตเรารู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรพอเราหาคอกม้าใหม่ได้มันไม่ยุติธรรมถ้าเราต้องโดนกระแนะกระแหนโดนแซะไปเรื่อยเสมือนเป็นความผิดตัวเองเราเป็นแค่ม้าแก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิดไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่ผลงานที่เราทิ้งเอาไว้ให้บ้างก็ยังดีรักนะคะควันออกหูแล้วป๊อปกำไม้เรียวแน่นหลังมากี้ใส่ชุดนี้ไปกินข้าวนอกบ้านควันออกหูแล้วป๊อปกำไม้เรียวแน่นหลังมากี้ใส่ชุดนี้ไปกินข้าวนอกบ้านด้านภรรยารีบแจงเหตุผลแม้จะเป็นคุณแม่ลูกแฝดแล้วแต่ดีกรีความแซ่บไม่มีเบาลงสำหรับนางเอกสาวมากี้ราศีบาเลนซิเอกาเมื่อล่าสุดเจ้าตัวควงป๊อปพัดสอนก่อนสามีสุดที่รับไปดินเนอร์มือค่ำกับกวนเพื่อนพร้อมจัดเต็มคอสตูมในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีแดงกับกางเกงขายาวสีดำแบบซีทรูสุดเซ็กซี่เรียกว่าทำเอาสะกิดต่อมความหวงของหนุ่มป๊อปเข้าอย่างจังคว้ามือถือถ่ายคลิปเผยให้เห็นชุดดังกล่าวผ่านสตอรี่ไอจีแปะแคปชั่นว่าดูแต่งตัวเดี๋ยวตีตายเลยพร้อมอีโมจิหน้าโกรธและแท็กไปจีภรรยาคนสวยงานนี้สาวมากี้เลยรีบตอบกลับพร้อมแจงเหตุผลหน้าเอ็นดูกับสามีว่าขายาวแววนะตามด้วยอีโมจิหน้าหัวเราะเจอแบบนี้เข้าไปไม่รู้ว่าหนุ่มป๊อกจะยอมใจอ่อนให้ใส่อีกหรือเปล่านะขอบคุณภาพไอจีมากี้ขีดล่างราศีโป๊กมินเซต
้